วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะทางด้านค่ายชนะนิวและสื่อมีเดียทูเกเตอร์นะคะเรายังเกาะติดนะคะกับงานของดีอำเภอค่ายชนะในตอนของมรดก2วัฒนธรรมระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมนะคะในงานนะคะนอกเหนือจากมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านของอาหารการกินนะคะหรือว่าทางด้านของดีอำเภอค่ายชนะแล้วนะคะในการร่วมงานหลายท่านก็จะถามว่าเอ๊ะเราจะแต่งกายอย่างไรที่จะมาร่วมงานนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ากิมมิคของงานนี้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะวันนี้เราไม่ได้แต่งกายมาให้ดูรัชกาลที่5ก็เข้าใจว่าทุกท่านก็คงจะทราบว่าการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นอย่างไรส่วนชุดมุสลิมนะคะที่สวมฮิญาบที่เห็นอยู่ข้างตรงนี้นี่คือชุดที่เด็กสาวหรือว่าคนวัยกลางคนที่จะสวมใส่เข้ามาในขบวนของเราก็สามารถแต่งกายแบบนี้ได้หรือจะเป็นแนวของวัยกลางคนนิดนึงนะคะก็จะมาในแนวทั้งสีสันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือปกปิดร่างกายแล้วก็สวมฮิญาบเพื่อเป็นการปิดกั้นนะคะแล้วก็แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะส่วนทางด้านของทางนี้นะคะบอกว่าไม่ได้อยากจะแต่งแบบนี้มาแบบธรรมดาได้ไหมซึ่งถ้ามาธรรมดาก็สามารถมาได้กางเกงยีนแล้วก็สวมฮิญาบก็บ่งบอกถึงความเป็นมุสลิมส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดไทยนะคะชุดไทยทั่วไปท่านอาจจะมาแบบหรูหราใส่ชุดราชการที่5มาเดินเลยหรือว่าท่านมีชุดอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าอยากจะมาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ท่านก็สามารถมาได้นะคะหรือจะเป็นชุดแต่งกายแบบซันนี่ชุดนี้เรียกว่าชุดสาหรีอินเดียเป็นชุดที่เขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งงานนะคะนี่คือมหาราณีนะคะเป็นชุดแต่งงานของพี่น้องชาวภารตะแล้วก็เน้นสีสันสีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลแล้วก็เป็นสีสัญลักษณ์ของคนอินเดียถ้าทุกท่านได้ชมหนังอินเดียก็จะเห็นตรงนี้มีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้จะประกอบไปด้วยชุดอันนี้นะคะเขาเรียกว่าโชลีนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นกระโปรงที่สวยงามนะคะแล้วก็จะมีผ้าไหมสาหรีจะเป็นชุดพริ้วบางนะคะชุดบางแล้วก็เราก็ถือโชว์พุงเล็กน้อยนะคะนี่คือความเป็นอินเดียเพราะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะแต่งชุดแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าเรามีแผนกคอสตูมที่จะดูแลชุดแต่งกายแบบนี้เพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงมาว่าท่านอยากแต่งสไตล์อย่างนี้ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องประดับครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้เกิดที่อำเภอท่าชนะนะคะนี่คือสีสันในงานท่านจะได้เจอกันแน่นอนนะคะวันนี้ก็ต้องอยากจะเชิญชวนให้ท่านมาร่วมเป็นเกียรติกับพวกเรานะคะแล้วภาพตรงนี้มันจะถูกแพร่หลายไปอย่างสวยงามนะเพื่อเผยแพร่อำเภอท่าชนะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณนางแบบของเรานะคะส